เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทสื่อสากลจำกัดรถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจะรวมเป็นหนึ่งในวันและเวลาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับสัปดาห์นี้นะคะก็พร้อมแล้วนะคะเติมสำหรับข้อมูลรถนะคะแล้วก็ภาพรถนะคะจากงานมหกรรมยนต์เซี่ยงไฮ้2019ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะที่จีนนั่นเองค่ะครับผมโดยคราวที่แล้วนะคะจูนได้บอกเอาไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยทีมงานของเรานะคะก็คือสื่อสากลเนี่ยได้เดินทางนะคะบินข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะเพื่อไปเยือนงานนี้โดยเฉพาะแล้วเก็บภาพมาฝากเราซึ่งวันนี้เราจะได้ชมกันค่ะและอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าที่จีนเนี่ยเขาจะจัดงานนี้สลับเมืองกันไปมาในแต่ละปีนะครับนั่นก็คือที่ปักกิ่งกับที่เซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งในปีนี้นะครับงานมหกรรมยานยนต์เนี่ยจัดที่เซี่ยงไฮ้บนพื้นที่ขนาด 400,000 ตารางเมตรเลยทีเดียวซึ่งมันใหญ่โตแล้วก็กว้างมากๆเลยนะคะเติ้ลเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามากลับมาชมกันค่ะCorporation การรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness Sing Corporation and Chelsea Football Club สุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์จะปรากฏความงามอันทรงคุณค่าอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสรถโบราณและรถคลาสสิกหาชมยากนับร้อยคันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงย้อนสมัยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ณ Alive Park Hall ชั้น G และ Spell ศูนย์การค้า Future Park 12-16 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยจัดโดยต้องบอกเลยนะครับว่าจากสถิติแล้วเนี่ยงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้เนี่ยเป็นงานมหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับพิจารณาจากพื้นที่ที่เขาใช้จัดงานนะครับจำนวนรถที่เข้ามาจัดแสดงแล้วก็ผู้เข้าชมงานเนี่ยทีมงานของเราบอกเลยว่าต้องยอมเขาใช่ค่ะก็ถือว่ายกให้เป็นหนึ่งเดียวเลยนะคะณขนาดนี้นะคะเติ้ลใช่ครับซึ่งงานนี้นะคะเขาได้เลือกศูนย์แสดงสินค้านะคะ NECC ค่ะมาเป็นสถานที่จัดแสดงรถทั้งหมดเลยนะคะในงานนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสถานที่เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะเพราะว่ารวมกันแล้วเนี่ยมีทั้งหมด400,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งในอาคารนี้นะคะเขาบอกว่าในห้านี้เนี่ยมีทั้งหมด8อาคารซึ่งในแต่ละอาคารนะคะมี2ชั้นต้องลองคิดดูสิว่าทีมงานของเราเนี่ยเขาจะแบบเดินกันยังไงแล้วเก็บภาพกันยังไงซึ่งไม่ได้เก็บภาพเดียวนะเก็บทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอนะคะซึ่งใช้เวลาเพียง2วันทีมงานบอกเลยนะครับว่าวิ่งกันหัวขิดมากนะครับกว่าจะถ่ายได้แต่ละคันแล้วบางทีเนี่ยเขาจัดแสดงบูธนี้แล้วก็ต้องวิ่งไปต่อบูธนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมงานของเราพยายามมากที่จะให้ภาพแล้วก็ข้อมูลเนี่ยออกมาสมบูรณ์ที่สุดและมันทำให้คณะตัวมี่วันนี้ต้องน่าสนใจขึ้นมากๆแน่ๆครับว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับกับรถคันแรกจากงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2019ครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนคันแรกเริ่มกันที่ซูเปอร์คาร์สายพันธุ์มังกรนะคะนั่นก็คือ Karma SC 1 Vision Concept ซึ่งปรากฏตัวในบูธของ Karma Automotive ผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตเปิดประทุน2ที่นั่งติดตั้งประตูด้านข้างแบบปีกนกไม่มีกระจกหน้าไม่มีหลังคาค่ะแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์ด้วย
เป็นรถขับเคลื่อนทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆที่ผู้ผลิตยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใดๆทางเทคนิคบอกแต่เพียงว่าให้กำลังสูงสุดถึง 2,000 แรงม้าและให้ตัวเลขความเร่งความเร็วที่เห็นแล้วไม่อยากจะเชื่อค่ะว่าทำได้จริงนั่นก็คือสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 1.9 วินาทีค่ะและทำความเร็วสูงสุดระดับ415กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่น่าสนใจมากนะคะก็คือชาร์จไฟแต่ละครั้งเนี่ยซุปเปอร์คาร์พลังไฟฟ้าแบบนี้จะวิ่งได้ไกลถึง650กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะคันถัดมานะครับ Icona Nucleus ผลงานชิ้นโบแดงของสำนักออกแบบสัญชาติอิตาลีซึ่งปรากฏตัวแบบเวอร์พรีเมียร์หรือว่าครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังไฟฟ้าที่ขับได้ด้วยตัวเองสมบูรณ์แบบอย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Level 5 Autonomous Driving หรือว่า Fully Autonomous Driving ตัวถังขนาด5เมตรกว่าๆนะครับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศอยู่ที่ 0.22 ห้องโดยสารไม่มีพวงมาลัยหรือแผงหน้าปัดอุปกรณ์ใดๆติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด110กิโลวัตต์150แรงม้าจำนวน4ชุดแต่ละชุดติดตั้งอยู่กับล้อแต่ละล้อแล้วรับพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งหนักถึง300กิโลกรัมสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ในเวลาแค่ 3.5 วินาทีและชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลถึง 1,200 กิโลเมตรเพราะมีระบบขับด้วยเซลล์ไฟฟ้าซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวยืดระยะทางติดตั้งอยู่ด้วยครับคันนี้คือ Exis ค่ะยี่ห้อรถที่ค่าย Chery Automobile ใช้เมื่อส่งรถไปจำหน่ายในตลาดยุโรปดึงดูดความสนใจของสื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปได้อย่างดีนะคะด้วยรถติดป้ายชื่อ Exis EIUV ซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันค่ะเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ตพลังไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยจินตนาการและสรรพสิ่งที่พึงคาดหวังได้จากรถอนาคตตัวถังที่ออกแบบอย่างวิริสมาราและยากจะพบได้ในรถที่ผลิตขายเป็นผลลัพธ์ของการออกแบบในลักษณะอสมมาตรคือรายละเอียดของตัวถังด้านขวามีจุดแตกต่างจากตัวถังด้านซ้ายอยู่หลายจุดที่เห็นได้ชัดมากนะคะก็คือประตูข้างที่มีวิธีเปิดปิดแตกต่างกันที่แปลกประหลาดมากเช่นกันนะคะก็คือหน้าต่างของประตูข้างที่ว่านี้ไม่ได้ทำจากกระจกใสค่ะแต่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ที่ดูเผินๆเหมือนทึบแสงแต่ที่จริงนะคะสามารถมองทะลุได้นั่นเองค่ะค่าย BYD นะครับซึ่งมีคอนเซปต์ว่าถ้าคุณซื้อรถของค่ายนี้ก็เหมือนกับเปลี่ยนความฝันของคุณให้เป็นความจริงเพราะ BYD ย่อมาจาก Build Your Dream เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนอีกรายนึงนะครับที่เรียกความสนอกสนใจจากผู้คนได้อย่างอึ้งคะนึงด้วยรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถสปอร์ต4ที่นั่งติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟหรือ Plug-in Hybrid ใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินความจุ2ลิตรทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด110กิโลวัตต์ต่อ150แรงม้ากำลังสุทธิสูงสุดนะครับอยู่ที่345กิโลวัตต์469แรงม้านับเป็นรถไฮบริดที่ทั้งแรงและเร็วนะครับอัตราเร่ง0ถึง100ทำได้ในเวลาแค่ 2.9 วินาทีเท่านั้นตัวถังนะครับมีขนาดเกือบ5เมตรนะครับติดป้ายชื่อ BYD Exis GT ที่ค่ายนี้นะครับเขาบอกว่าออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากใบหน้าของมังกรเป็นพื้นฐานของรถตลาดซึ่งคาดว่าจะเริ่มออกสู่โชว์รูมในเมืองจีนก่อนสิ้นปี2020ครับค่ายเชอรี่ออโต้นะคะผู้ผลิตรถยนต์ระดับท็อป10ของเมืองมังกรใช้งานนี้นะคะเป็นที่เปิดตัว J4 X หนึ่งแรงบันดาลรถแนวคิดหลายสิบคันค่ะที่ปรากฏตัวให้เห็นในงานนี้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ SUV ที่ออกแบบอย่างเรียบง่ายค่ะทั้งภายนอกและภายในแต่มีจุดสะดุดตาอยู่หลายจุดเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางอย่างที่เรียกกันในภาษาของสื่อสากลว่าประตูตู้กับข้าวภายในห้องโดยสารนะคะที่ดูปลอดโปร่งโล่งตาติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งรวม4ตัวทุกตัวนะคะเป็นเก้าอี้นั่งสบายและกระชับตัวเป็นรถที่ค่ายนี้ตั้งใจจะทำขายจริงๆและยืนยันว่าจะนำออกสู่ตลาดก่อนสิ้นปี2020แน่นอนรายละเอียดของระบบขับนะคะมีอยู่เพียงนิดเดียวค่ะก็คือเป็นรถที่วิ่งด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆและการชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรค่ะเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับที่จะเรียกว่าซุปเปอร์คาร์สายพันธุ์มังกรสำหรับ Innovate MES ผลงานใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยนะครับของผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนซึ่งมีชื่อในภาษาอังกฤษว่า DRCC เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋งซีดาน4ประตู4ที่นั่งลื่นลมพลังสูงแต่ไร้ไอพิษและเป็นพื้นฐานของรถตลาดแบบใหม่ที่ค่ายนี้ตั้งใจจะนำออกสู่ตลาดภายในปี2021ตัวถังซึ่งดูโดดเด่นสะดุดตานะครับด้วยประตูข้างที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางติดตั้งระบบขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆและระบบวิ่งได้แม้ไร้ผู้ขับระดับ4ที่ขณะนี้ผู้ผลิตยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใดๆนะครับบอกเพียงแต่ว่า
อุปกรณ์ป้อนพลังไฟฟ้าเป็นแบตเตอรี่ solid state ที่เพิ่งพัฒนาขึ้นใหม่นะครับและมี volumetric efficiency หรือประสิทธิภาพความจุที่เยี่ยมยอดมากคือสูงถึง750กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อลิตรเลยทีเดียวครับ5วาวรถ SUV สายพันธุ์มังกรซึ่งเป็นสินค้าระดับแนวหน้านะคะของ Great Wall Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ติดอันดับท็อป10ของสหรัฐประชาชนจีนใช้เวทีหมุนขนาดยักษ์ในงานนี้เป็นที่เปิดตัว Haval Vision 2025ผลงานด้านรถพลังไฟฟ้าชิ้นแรกของค่ายนะคะซึ่งเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ SUV ประตูตู้กับข้าวที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบใดๆและเป็นผลงานรังสรรค์นะคะของฟิลเซมอนนักออกแบบรถยนต์ชาวอังกฤษที่เคยทำงานกับค่ายแลนด์โรเวอร์ค่ะตัวถังทั้งภายนอกและภายในนะคะทำได้ดีทีเดียวค่ะและมีอุปกรณ์แนวใหม่ให้เห็นหลายชิ้นตัวอย่างนะคะก็คือการแทนที่กระจกมองข้างทั้งสองด้านด้วยกล้องถ่ายภาพค่ะและการแทนที่ปุ่มบังคับต่างๆด้วยจอสัมผัสก่อนหน้านี้นะคะ Haval ซึ่งเป็นรถ SUV ขายดีที่สุดของเมืองมังกรไม่เคยมีรถพลังงานไฟฟ้าให้เลือกใช้มาก่อนมีก็แต่รถเครื่องยนต์สันดาปภายในเท่านั้นค่ะบริษัทฮันเถิงออโต้ผู้ผลิตรถยนต์เอกชนซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2013และมีฐานปฏิบัติการอยู่ในมณฑลเจียงซีใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวฮั่นเถิง Red One รถสัญชาติจีนแต่เป็นผลงานรังสรรค์ของนักออกแบบชาวเบลารุสเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋ง4ประตู Fastback 4ที่นั่งซึ่งออกแบบให้สามารถติดตั้งระบบขับได้2แบบคือขับล้อหน้าหรือขับทุกล้อด้วยพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน2ลิตร190แรงม้าที่ผลิตตามแบบของค่ายมิตซูบิชิกับขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ที่ประจุไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลถึง600กิโลเมตรเป็นรถที่ผู้ผลิตยืนยันนะครับว่าก่อนสิ้นปี2019นี้จะเปลี่ยนฐานะเป็นรถตลาดแน่นอนจุดที่วิจารณ์กันมากในเมืองมังกรก็คือรายละเอียดของตัวถังภายนอกซึ่งดูจะเป็นการออกแบบที่สวนทางกับแนวทางการออกแบบที่นิยมใช้กันในขณะนี้คือเป็นพื้นผิวตัวถังที่เต็มไปด้วยเส้นสายและมุมหักเหต่างๆครับผู้ผลิตรถยนต์เอกชนของสหรัฐประชาชนจีนซึ่งเริ่มกิจการเมื่อปี2014มีฐานปฏิบัติการอยู่ในมหานครเซี่ยงไฮ้และขึ้นชื่อลือชาด้านการออกแบบพัฒนารถพลังไฟฟ้าใช้งานนี้นะคะเป็นที่เปิดตัวรถ NIO EP Premier รถหน้าตาดีค่ะแล้วก็รูปทรงงดงามในทุกมุมมองเป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถเก๋ง4ประตูคูเป้ที่ขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนและกล่าวกันว่า180ของสิ่งที่มีอยู่ในรถแนวคิดคันนี้นะคะจะได้สัมผัสกันอีกครั้งหนึ่งในรถตลาดซึ่งมีกำหนดเริ่มการผลิตในปี2021ระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆนะคะที่กล่าวข้างต้นนี้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด197กิโลวัตต์ต่อ268แรงม้าและแบตเตอรี่นิกเกิลโคบอลต์แมงกานีสซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรค่ะปรากฏตัวแบบ World Premier หรือว่าครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับสำหรับ iWay U7 Ion ผลงานใหม่ของค่าย iWay บริษัทผู้ผลิตรถพลังไฟฟ้านะครับซึ่งเพิ่งเริ่มกิจการเมื่อปี2017และมีฐานปฏิบัติการอยู่ในมหานครเซี่ยงไฮ้เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของกึ่งรถ SUV กึ่งรถ MPV ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆรังสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิด FRM ซึ่งย่อมาจาก Family Roomy Mobilityand focus on bringing people together in the car คือเป็นรถที่ออกแบบสำหรับครอบครัวมีห้องโดยสารกว้างขวางและมุ่งเน้นการเดินทางร่วมกันห้องโดยสารที่ออกแบบอย่างเลิศหรูนะครับติดตั้งจอภาพต่างๆมากมายถึง12จอรวมทั้งจอหนึ่งที่ติดตั้งอยู่บนพวงมาลัยรวมทั้งมีเก้าอี้ที่นั่งแบบ welcome seat ซึ่งจะหมุนตัวออกรับทันทีเมื่อมีผู้เปิดประตูและกำลังจะก้าวเข้าไปนั่งในรถครับสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับเมื่อตอนต้นรายการที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงพื้นที่จัดแสดงของงานมหกรรมรถยนต์เซี่ยงไฮ้ว่ากว้างถึง400,000ตารางเมตรนะครับถ้าคิดภาพไม่ออกนะครับจุนนึกภาพสนามฟุตบอลออกไหม
โอเคนึกออก60สนามมาลองคูณเข้าไปนะนั่นคือขนาดของมันกว้างมากนะคะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมคิดดูนะคะว่าสนามฟุตบอล60สนามแล้วทีมงานของเราซึ่งมีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็ไปกันแค่2วันใน2วันนี้นะคะใช้เวลาทั้งหมดโดยประมาณนะ16ชั่วโมงแล้วไม่ได้เก็บภาพเคลื่อนไหวที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่อย่างเดียวนะคะต้องเก็บภาพนิ่งไปด้วยโอ้โหต้นคิดดูสิว่าภายในเวลา16ชั่วโมงทีมงานสื่อสกลของเรานั้นเขาทำได้อย่างไรนะคะแล้วผลเป็นยังไงครับทีมงานของเราไปเก็บภาพได้ครบไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังค่ะช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนยักษ์ใหญ่ของเมืองยุนนะคะซึ่งในรอบปี2018สามารถขายรถในเมืองจีนได้รวม 1,474,500 คันค่ะซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.3 จากรอบปี2017คือใกล้เคียงกันมากนะคะกับยักษ์รองฮอนด้าซึ่งได้ยอดขายรวมนะคะ 1,432,291 คันแต่ว่ายังเป็นรองนิสสันนะคะซึ่งขายได้ถึง 1,563,986 คันนำผลงานใหม่ออกแสดงหลายคันค่ะรวมทั้งรถติดป้ายชื่อ Toyota Rentas ซึ่งก็เป็นรถแนวคิดอีกคันนึงนะคะปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถที่ออกแบบและพัฒนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถพลังงานไฟฟ้าล้วนๆซึ่งรถนะคะสามารถขับได้ด้วยตัวเองตัวถังนะคะออกแบบส่วนล่างให้มีลักษณะเหมือนอ่างอาบน้ำติดตั้งเก้าอี้ที่นั่งรวม4ตัวในลักษณะไม่เหมือนกับรถ4ที่นั่งทั่วไปค่ะคือมีเก้าอี้ผู้ขับซึ่งหมุนได้รอบตัวติดตั้งอยู่แถวหน้าตรงกลางส่วนแถวหลังนะคะเป็นเก้าอี้ผู้โดยสารที่จัดเรียงเป็นรูปตัว U แล้วก็นั่งได้อย่างสบายๆรวม3คนค่ะ DSรถยี่ห้อใหม่ของฝรั่งเศสซึ่งเพิ่งแยกตัวเป็นเอกเทศจากค่ายซีตรองเมื่อ 3-4 ปีก่อนดึงดูดความสนใจจากผู้คนในเมืองมังกรด้วยรถสุดอลังการติดป้ายชื่อ DS E10 ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปในฝรั่งเศสนะครับเมื่อตอนปลายเดือนมกราคมปี2019และนำมาฉายซ้ำที่งานนี้เป็นรถแนวคิดที่ค่ายนี้นะครับเขาคิดค้นขึ้นเพื่อบ่งบอกว่ามีวิสัยทัศน์อย่างไรกับรถที่ผู้คนจะใช้กันในยุคปี2035ตัวถังดูโออาหน้านั่งเป็นลักษณะการออกแบบรถยนต์อย่างที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า Dual Carซึ่งค่ายนี้ครับอธิบายว่าครึ่งซ้ายของตัวรถนะครับจะมีลักษณะเหมือนห้องโดยสารในรถทั่วๆไปแต่มีพื้นรถเป็นกระจกใสส่วนครึ่งขวานะครับมีลักษณะเหมือนรังดักแด้แมลงที่ห่อหุ้มตัวผู้โดยสารเอาไว้นะครับและที่ไม่น้อยหน้ารถแนวคิดกันอื่นๆในงานนี้ก็คือเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆและเป็นรถที่วิ่งได้แม้จะไม่มีผู้ขับครับหนึ่งในรถสายพันธุ์เยอรมันนะคะซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คือ Audi AIME ที่ดึงดูดให้สื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปหลั่งไหลเข้าสู่บูธของค่าย Audi เป็นรถแนวคิดค่ะซึ่งเป็นพื้นฐานของรถเล็ก Audi A3 รุ่นใหม่ที่ใกล้จะถึงกำหนดการออกตลาดตัวถังแฮชแบ็กขนาด4เมตรกว่าติดตั้งระบบบังคับขับขี่ด้วยตนเองเกือบสมบูรณ์แบบอย่างที่เรียกกันว่า Level 4 Autonomous Driveและติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆค่ะซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด125กิโลวัตต์ต่อ170แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ขนาด65กิโลวัตต์ชั่วโมงภายในห้องโดยสารนะคะที่ออกแบบโดยเน้นประโยชน์ใช้สอยติดตั้งอุปกรณ์ความสะดวกสารพัดชนิดรวมทั้งโต๊ะ2ตัวที่บรรจุอาหารและที่วางแก้วชนิดกิ๊กด้วยแม่เหล็กไว้ค่ะยักษ์ใหญ่ของเยอรมนีนะครับที่หากินอยู่ในเมืองจีนมายาวนานนำรถใหม่ออกแสดงในงานนี้เป็นกองทัพแต่คันที่เรียกความสนใจจากผู้คนได้มากที่สุดคือ Volkswagen ID Rooms ซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ครับและเป็นรถแนวคิดตระกูล ID คันที่6นะครับแล้วก็เป็นรถแนวคิดในรูปลักษณ์ของรถ SUV ที่มีขนาดใหญ่นะครับติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง3แถวขับเคลื่อนด้วยล้อหลังหรือว่าขับทุกล้อด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆและสามารถวิ่งได้ด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆที่ว่านี้นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด75กิโลวัตต์102แรงม้าขับล้อคู่หน้าและมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์202แรงม้าขับล้อคู่หลังได้กำลังรวมสุทธินะครับอยู่ที่225กิโลวัตต์306แรงม้าส่วนอุปกรณ์ป้อนพลังไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด82กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลถึง450กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐานใหม่ WLTP และทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไม่มีข่าวระแคะระคายมาก่อนเลยนะคะสำหรับค่ายดาว3แฉกใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถแนวคิด Mercedes-Benz Concept GLB
ซึ่งถ้าเห็นป้ายชื่อนะคะคนรักรถทุกคนก็เข้าใจได้ในทันทีค่ะว่านี่คือต้นแบบของ SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งอนุกรมใหม่ที่ค่ายนี้นะคะกำลังจะนำออกสู่โชว์รูมพร้อมกับป้ายชื่อ Mercedes-Benz GLB ตัวถังขนาดเกือบ6เมตรค่ะพร้อมหน้าตาซึ่งเห็นที่ไหนใครก็รู้ว่านี่คือรถ Mercedes-Benz ออกแบบและพัฒนาให้สามารถติดตั้งได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลหรือขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆและใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อค่ะแบบแปรผันซึ่งมีลักษณะการทำงานรวม3โหมดนะคะคือ Standard Modeซึ่งจะกระจายแรงบิดจากเครื่องยนต์สู่ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังในอัตราส่วน50ต่อ50 Eco Comfort Mode 80ต่อ20และ Sport Drive Mode 70ต่อ30ค่ะ Grove Hydrogen Automotive บริษัทผู้ผลิตรถพลังไฮโดรเจนของจีนซึ่งมีฐานปฏิบัติการตั้งอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นและในสเปนเปิดตัวรถแบบแรกนะครับก็คือ Grove Obsidian ซึ่งกำลังจะนำออกสู่ตลาดพร้อมกับป้ายค่าตัวซึ่งย่อมเยาว์เหลือเชื่อคือเริ่มต้นที่ระดับแสนหยวนหรือประมาณ 500,000 บาทไทยเท่านั้นเองเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้ง5ที่นั่งนะครับในตัวถังขนาด5เมตรติดตั้งระบบขับเคลื่อนทุกล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งได้พลังไฟจากเซลล์เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดพลังงานจากปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างออกซิเจนกับไฮโดรเจนมีกำลังสูงสุด280กิโลวัตต์311แรงม้าเมื่อเติมไฮโดรเจนเต็มถังซึ่งใช้เวลาเพียงแค่3นาทีรถจะวิ่งได้ไกลมากคือไกลถึง 1,200 กิโลเมตรโดยใช้เวลาแค่ 6.5 วินาทีในการทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทำความเร็วสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถที่ผ่านการทดสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานของจีนแล้วผลปรากฏว่าได้5ดาวครับ Leaf Water บริษัทผู้ผลิตรถพลังงานไฟฟ้าของจีนค่ะซึ่งเพิ่งก่อตั้งกิจการเมื่อปี2015นี่เองเปิดตัวรถแบบที่2นะคะนั่นก็คือ Leaf Water Cmolซึ่งวางแผนงานไว้แล้วนะคะว่าจะเริ่มการผลิตในปี2020มีตัวถังที่ดูดีนะคะแต่ว่ามีอยู่จุดนึงค่ะที่สมควรตั้งคำถามว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหรือก็คือประตูข้างค่ะที่เปิดแยกจากกันโดยไม่มีเสาค้ำยันกลางหรือที่เรานิยมเรียกกันว่าประตูตู้กับข้าวซึ่งเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งพลังไฟฟ้าล้วนๆนะคะแล้วก็ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด125กิโลวัตต์ต่อ170แรงม้าทำงานร่วมกันนะคะกับแบตเตอรี่ขนาด36หรือ48กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่5วินาทีค่ะและชาร์จไฟนะคะแต่ละครั้งเนี่ยรถจะวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรนอกจากตัวถังภายนอกที่ทำได้ดีแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งที่สำคัญยกนิ้วให้ด้วยนั่นก็คือห้องโดยสารค่ะที่ออกแบบตกแต่งอย่างมีรสนิยมและติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารไว้มากมายเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะครับเดินไปทางไหนก็พบกับรถ SUV นะครับหรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งแบบใหม่ทั้งที่มีขายแล้วในตลาดแล้วก็ที่ยังไม่ถึงกำหนดออกโชว์รูมทั้งรถที่ผลิตในเมืองมังกรแล้วก็ที่นำเข้านะครับที่เลือกมาให้ชมกันก็คือ NIO ES 6รถแบบใหม่ที่เปิดรับการสั่งแล้วนะครับแต่ต้องรอจนถึงครึ่งหลังของปีถึงจะเริ่มการส่งมอบเป็นผลงานของค่าย NIO บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เอกชนซึ่งเพิ่งก่อตั้งไปเมื่อปี2014และมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเซี่ยงไฮ้เป็นรถ SUV ขนาดกลางนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆในตัวถังขนาดเกือบ5เมตรที่หน้าตาดูดีราวกับไม่ใช่รถจีนมีรถให้เลือก2โมเดลหลักนะครับก็คือ ES Standard ซึ่งมีค่าตัว 358,000 หยวนหรือประมาณ 1.79 ล้านบาทไทยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด160กิโลวัตต์218แรงม้า2ชุดกับ ES 6 Performance ซึ่งมีค่าตัว 398,000 หยวนหรือประมาณ 1.99 ล้านบาทไทยติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด160กิโลวัตต์218แรงม้ากับ240กิโลวัตต์326แรงม้าครับ Honson ใช้งานนี้นะคะเป็นที่เปิดตัวรถตลาดรุ่นใหม่ที่กำลังจะนำออกสู่โชว์รูมพร้อมกับป้ายราคา 150,000 ถึง 210,000 หยวนหรือประมาณ 750,000 ถึง 840,000 บาทไทยเป็น Full Electronic Compact SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งพลังไฟฟ้าล้วนๆขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถัง4เมตรกว่ามีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.31 มีระบบขับให้เลือก2แบบนะคะก็คือแบบติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์ต่อ204แรงม้ากับแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด220กิโลวัตต์ต่อ299แรงม้าทั้ง2แบบนะคะเป็นรถที่ไม่ตกยุคตกสมัยมีอุปกรณ์ช่วยขับติดตั้งไว้มากมายไม่น้อยกว่า20รายการรวมทั้งนะคะมีระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะและระบบป้องกันไม่ให้รถวิ่งออกนอกเลนด้วยค่ะExceed รถยี่ห้อใหม่ของค่าย Chery Automobile
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีรถอยู่แล้วมากมายหลายยี่ห้อวางจุดดึงดูดความสนใจไว้นะครับที่ Exeed TX กับ Exeed TXL รถแบบแรกของค่ายซึ่งเพิ่งเริ่มมีการผลิตเมื่อปลายเดือนมกราคมปี2019เป็นพรีเมียม Midsize SUV หรือรถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดกลางระดับพรีเมียมซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบขับล้อหน้าและแบบขับทุกล้อแต่มีเครื่องยนต์แค่ขนาดเดียวเป็นเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง4สูบเรียง 1,598cc 145กิโลวัตต์197แรงม้าส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่7จังหวะโมเดลแรกคือ Exeed TX ซึ่งตัวถังมีขนาด 4.6 เมตรและค่าตัวเริ่มต้นที่ระดับ 150,000 หยวนหรือประมาณ 750,000 บาทไทยทำอัตราเร่ง0ถึง100ได้ใน10วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน Exeed TXL นั้นก็เหมือนกันทุกอย่างนอกจากตัวถังที่ยาวขึ้นประมาณ 8.5 เซนติเมตรครับ Maxus นะคะผู้ผลิตรถยนต์อีกรายหนึ่งซึ่งอยู่ในสังกัดของยักษ์ใหญ่ SAIC Motor และส่งสินค้ารถยนต์ไปจำหน่ายทั่วโลกนะคะก็คือทั้งในทวีปยุโรปทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ในทวีปเอเชียออสเตรเลียในนิวซีแลนด์แล้วก็รวมไปถึงที่ไทยเราด้วยค่ะเขาวางจุดสนใจไว้นะคะที่ Maxus D60 ซึ่งก็เป็นรถจีนอีกแบบหนึ่งซึ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็น Full Size SUV ค่ะหรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดโตเต็มพิกัดระบบขับนะคะมีให้เลือกทั้งแบบขับล้อหลังแล้วก็แบบขับทุกล้อห้องโดยสารจะมีทั้งแบบติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนและแบบมีเก้าอี้ที่นั่ง3แถวค่ะซึ่งนั่งได้รวม7คนส่วนเครื่องยนต์นะคะก็เลือกได้ทั้งระหว่างเครื่องเบนซิน 1.3 ลิตร163แรงม้ากับเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตร196แรงม้าระบบเกียร์นะคะก็เลือกได้ว่าจะใช้เกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือว่าเกียร์คลัตช์คู่7จังหวะที่ไม่ต้องเลือกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นจุดขายสำคัญนั่นก็คือเป็นระบบขับด้วยตัวเองระดับ 2.5 ค่ะCorporation การรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness Sing Corporation and Chelsea Football Club พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนผลเป็นยังไงบ้างครับระยะเวลาแค่2วันกับรถที่จัดแสดงอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่แบบสนามฟุตบอล60สนามต้องบอกนะคะว่าทีมงานของเราเนี่ยไปครบทุกอาคารนะคะ8อาคารค่ะถ้าไม่มีชั้น2นะก็คือไปครบทุก8อาคารนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพอดีชั้น2เนี่ยเราก็ไปกันไม่ครบนะคะแต่ว่าจูนคิดว่าความยากอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไปครบหรือไม่ครบหรอกมันอยู่ที่ว่าการตัดสินใจมากกว่าว่าเราจะเลือกไปชั้นนี้ดีไหมหรือว่าไม่ไปชั้นนี้ดีเพราะว่าทั้ง8อาคารมีชั้นบนหมดเลยอะจนคิดว่าความยากมันอยู่ตรงนี้มากกว่านะคะแต่จริงๆผมคิดว่าอันนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะว่าทีมงานของเราที่ไปมีความเป็นมืออาชีพนะครับแล้วผมก็คิดว่าเขามีวิสัยทัศน์ที่แม่นยำใช่ไหมใช่ค่ะเขารู้แน่นอนว่ารถคันไหนเนี่ยควรค่าแก่การเก็บเนี่ยรถคันไหนแบบเฮ้ยปล่อยผ่านไปก็ได้ดูจากรถที่ผ่านมาจากงานมหกรรมยานยนต์ทั้งหมดนะครับที่เรานำเสนอในช่วงหลายปีมานี้ผมเชื่อว่าเราไว้ใจทีมข่าวของเราได้งั้นเรานะคะไปชมภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็รถสวยๆจากงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2019เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสื่อสากลของเรากันดีกว่าค่ะช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 Wheels ทุกต้นเดือนBest Turn Best Tune รถยี่ห้อหนึ่งในจำนวนรถนับ10ยี่ห้อของค่าย FAW Group บริษัทรถยนต์ระดับ Top 5นะคะของรัฐบาลจีนซึ่งประกอบกิจการมาตั้งแต่ปี2006ดึงดูดความสนใจผู้คนได้ดีพอสมควรนะคะด้วย Best Turn T77 และ Best Tune T77รถ SUV ขนาดใหญ่ที่สุดและค่าตัวแพงที่สุดของค่ายค่ะซึ่งเริ่มการจำหน่ายเมื่อปลายปี2018ไม่ใช่เพิ่งเปิดตัวที่งานนี้นะคะซึ่งชื่อ Best Turn นะคะเขาใช้กับรถที่ขายในจีนส่วนชื่อหลังค่ะคือ Best Tune เนี่ยใช้กับรถส่งออกซึ่งเป็น Compact SUV นะคะหรือว่ารถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถัง4เมตรกว่าติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนและติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1.2 ลิตร105กิโลวัตต์ต่อ143แรงม้าส่วนกำลังสู่ล้อคู่หน้าผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะ
หรือเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่7จังหวะค่าตัวของรถที่จำหน่ายในเมืองมังกรนะคะอยู่ระหว่าง 89,800 ถึง 134,800 หยวนหรือเท่ากับประมาณ 449,000 ถึง 674,000 บาทไทยนั่นเองค่ะค่ายเรเว่นะครับผู้ผลิตรถยนต์ของเซี่ยงไฮ้ซึ่งก่อตั้งกิจการเมื่อปี2006และอยู่ในสังกัดของยักษ์ใหญ่ SAIC Motor บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของรัฐบาลจีนใช้งานสำคัญงานนี้เป็นที่เปิดตัวรถ SUV แบบใหม่คือ Railway Max ซึ่งเป็นรถตลาดอีกแบบหนึ่งซึ่งปรากฏตัวครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็น Mid-size SUV ในตัวถังรูปทรงธรรมดาธรรมดาแต่มีหน้าตาที่ดูค่อนข้างแปลกเพราะออกแบบให้ไฟหน้าทั้ง2ด้านเหมือนเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันกับแผงกระจังหน้าในระยะแรกจะมีเครื่องยนต์ให้เลือกเพียงแค่ขนาดเดียวนะครับก็คือเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน2ลิตร164กิโลวัตต์220แรงม้าส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าและคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติคัดคู่6จังหวะเป็นรถที่ไม่ตกยุคตกสมัยเช่นกันนะครับเพราะว่าเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ช่วยขับสุดไฮเทคตัวอย่างคือระบบช่วยจอดนะครับซึ่งใช้เรดาร์ถึง10ชุดคือ4ชุดติดตั้งอยู่กับกันชนหน้าและอีก6ชุดติดตั้งอยู่กับกันชนท้ายครับค่ายเชฟโรเล่ซึ่งหากินในเมืองมังกรมานมนานนะคะใช้งานนี้เป็นที่เปิดตัวรถเชฟโรเล่ทแทร็กเกอร์รุ่นใหม่โดยค่ายนี้นะคะเขายืนยันว่าจะมีการผลิตทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนกับในบราซิลและจะไม่ส่งไปขายในตลาดอเมริกาเหนือเป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกว่าเล็กกระทัดรัดนะคะในตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ไม่มีจุดใดสะดุดตาสะดุดใจจนสมควรบอกเล่ากันอย่างละเอียดยังไม่มีการให้ข้อมูลด้านเครื่องยนต์นะคะแต่ว่าสื่อมวลชนบางรายในเมืองมังกรเนี่ยกะเก่งว่าน่าจะเป็นเครื่องเทอร์โบเบนซิน3สูบเรียง 1.0 ลิตร85กิโลวัตต์ต่อ116แรงม้าที่ค่ายนี้นะคะเคยใช้มาก่อนแล้วในรถบางแบบบางรุ่นส่วนระบบเกียร์นะคะก็คงจะเป็นเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่6จังหวะซึ่งก็มีใช้อยู่แล้วเช่นกันสื่อมวลชนจีนรายเดียวกันนี้นะคะบอกด้วยว่ารถรุ่นเดิมที่กำลังจะถูกแทนที่โดยรถรุ่นใหม่นี้คือรถกิจกรรมกลางแจ้งขนาดเล็กกระทัดรัดติดป้ายชื่อ Chevrolet Track ค่ะค่าย BMW นะครับนำรถใหม่ออกตัวแบบครั้งแรกในโลกหลายคันส่วนคันนี้ที่เราเลือกมาให้ชมกันนะครับก็คือ BMW X3M ซึ่งแค่เห็นชื่อโมเดลคนรักรถอย่างเราก็ย่อมทราบดีนะครับว่าเป็นรถแรงรถเร็วและเป็นโมเดลหัวกะทิของรถ SUV BMW X3 นั่นเองเป็นรถที่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในเมืองจีนแต่ว่าจะมีขายทั่วโลกนะครับและจะมีให้เลือกถึง2โมเดลคือ X3M ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดตรง Double Overhead Camshaft 6สูบเรียง 2,993 cc 353กิโลวัตต์480แรงม้าส่งกำลังผ่านล้อคู่หน้าและคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ Drive Logic อัตราเร่ง 0-100 ทำได้ใน 4.2 วินาทีความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ BMW X3M Competition ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์บล็อกเดิมระบบเกียร์ชุดเดิมแต่ปรับแต่งจนกำลังสูงสุดพุ่งไปเป็น375กิโลวัตต์510แรงม้าคือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6.25 ครับผลงานใหม่อีกชิ้นนึงนะคะของค่าย BMW ก็ปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้ค่ะนั่นก็คือ BMW X4M โมเดลหัวกะทินะคะของรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดเล็กกระทัดรัดที่มีรูปทรงส่วนท้ายเหมือนรถคูเป้เป็นรถที่จะมีขายทั่วโลกค่ะไม่ใช่มีเฉพาะในเมืองจีนแล้วก็เช่นกันนะคะว่ารถแบบนี้เนี่ยจะมีให้เลือก2โมเดลนั่นก็คือ BMW X4M ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์และระบบเกียร์ชุดเดียวกันนะคะกับรถ BMW X3M ที่เพิ่งผ่านตาไปเมื่อสักครู่นี้ใช้เครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดตรง Double Overhead Camshaft 6สูบเรียง 2,993 cc 353กิโลวัตต์ต่อ480แรงม้าและเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทำได้ในเวลา 4.2 วินาทีความเร็วสูงสุดนะคะ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ BMW X4M Competition ซึ่งก็เหมือนกันนะคะกับ BMW X3 Competition นั่นก็คือติดตั้งเครื่องยนต์บล็อกเดิมระบบเกียร์ชุดเดิมแต่ว่าปรับแต่งจนกำลังสูงสุดพุ่งขึ้นนะคะเป็น375กิโลวัตต์ต่อ510แรงม้าซึ่งทำให้เวลาในการทำเนี่ย0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงลดเป็น 4.1 วินาทีค่ะปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกเช่นกันนะครับสำหรับรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดกลางระดับสุดหรูPorsche Cayenne Coupe ผลงานใหม่ของยอดผู้ผลิตรถสปอร์ตและรถ SUV ของเมืองเบียร์อธิบายได้อย่างง่ายๆนะครับว่าเป็นรถ Porsche Cayenne รุ่นปัจจุบันซึ่งผู้ผลิตดัดแปลงตัวถังส่วนท้ายให้มีลักษณะเหมือนคูเป้แล้วแปะป้ายชื่อให้ใหม่นั่นเองครับเป็นรถที่จะมีขายทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะที่เมืองจีนเท่านั้นและในระยะแรกจะมีเพียงแค่2โมเดล
คือ Porsche Cayenne Coupe ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดตรง Double Overhead Camshaft V6 สูง 2,995cc 250 กิโลวัตต์ 340 แรงม้าส่งกำลังสู่ล้อคู่หน้าคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะทิปทรอนิกกับ Porsche Cayenne Turbo Coupe เครื่องยนต์ Twin Turbo เบนซินฉีดตรง Double Overhead Camshaft V6 สูง 3,996cc 404 กิโลวัตต์550แรงม้าทรงกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะเช่นกันครับนี่คือไอคอนิกมูเซค่ะซึ่งเป็นรถสุดอลังการผลงานของค่าย W Motors บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งก่อตั้งนะคะเมื่อปี2012และมีบริษัทในเครือนะคะนั่นก็คือไอคอนมอเตอร์อยู่ในเมืองจีนเป็นรถสีที่นั่งประตูปีกนกขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนและขับได้ด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์แบบที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อให้ทันใช้งานในมหกรรมยานยนต์ Expo 2020ซึ่งจะมีขึ้นที่นครดูไบในปี2020นี้เป็นผลงานนะคะที่ร่วมกันพัฒนากับค่าย Microsoft และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Magnaside ของออสเตรียติดตั้งระบบขับด้วยพลังไฟฟ้าไฮเทคที่ค่ายนี้นะคะยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดส่วนชื่อรุ่นของรถนะคะนั่นก็คือมูเซผู้ผลิตเขาบอกว่าได้มาจากชื่อธิดา9องค์ของเทพเซอุสซึ่งถือกันว่าเป็นเทพีแห่งการโดนบันดาลใจค่ะสำหรับคันนี้นะครับมีชื่อว่า Aura R1 เป็นผลงานใหม่ของค่าย Great Wall Motor บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ระดับท็อป10ของเมืองมังกรและเป็นผู้ผลิตเอกชนเป็นรถพลังไฟฟ้าล้วนๆนะครับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด33กิโลวัตต์45แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ขนาด33กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลประมาณ240กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐานเก่าคือ NEDC ของยุโรปโดยจำกัดความเร็วสูงสุดของรถไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะวิ่งเร็วกว่านี้จะเปลืองไฟมากนะครับเป็นรถที่รับประกันการใช้งาน3ปีหรือว่าระยะทาง 120,000 กิโลเมตรและรับประกัน5ปีหรือว่า 150,000 กิโลเมตรเฉพาะชิ้นส่วนหลักเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าราคาค่าตัวนะครับเมื่อหักเงินอุดหนุนของรัฐไปแล้วอยู่ที่ระหว่าง 59,800 หยวนถึง 77,800 หยวนหรือประมาณ 299,000 บาทถึง 389,000 บาทไทยครับ BJEV Lite R300 ที่กำลังอวดโฉมอยู่นี้นะคะก็เป็นรถพลังไฟฟ้าขนาดจิ๋วอีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจและก็สมควรนำมาบรรจุไว้ในรายงานนี้เป็นผลงานใหม่นะคะของค่าย BAIC บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐรายใหญ่อันดับ3รองจากค่าย SAIC และ FAW เป็นรถพลังงานไฟฟ้าล้วนๆนะคะในตัวถังขนาดเกือบ3เมตรที่ออกแบบให้นั่งได้เพียง2คนติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า40กิโลวัตต์ต่อ54แรงม้าและแบตเตอรี่นิกเกิลโคบอลต์ลิเธียมแมงกานีสออกไซด์มีอัตราเร่งสิ้นเปลืองพลังไฟฟ้าที่ต่ำนะคะเพียง12กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรเมื่อชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะจึงวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งเป็นมาตรฐานเดิมของยุโรปส่วนความเร็วสูงสุดนะคะจำกัดไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็น่าจะพอเพียงแล้วนะคะสำหรับการใช้งานในเขตเมืองเพราะวิ่งเร็วกว่านี้รถจะกินไฟมากทำให้ไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรค่ะผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งของค่าย BAIC นะครับหรือว่า Beijing Automobile ที่เราเลือกมาให้ชมกันคือรถพลังไฟฟ้าติดป้ายชื่อ BJEV EU5 ซึ่งออกสู่โชว์รูมในเมืองจีนไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเป็นรถเก๋งซีดานขนาดเล็กกระทัดรัดในตัวถัง 4.6 เมตรติดตั้งระบบขับซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด160กิโลวัตต์218แรงม้าทำงานร่วมกันกับแบตเตอรี่ขนาด54กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับใน 7.8 วินาทีทำความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่155กิโลเมตรต่อชั่วโมงและชาร์จไฟแต่ละครั้งรถจะวิ่งได้ไกลมากคือ400ถึง450กิโลเมตรค่าตัวอยู่ระหว่าง 22,650 หยวนถึง 239,650 หยวนหรือประมาณ 1,100,000 ถึง 1,200,000 บาทไทยแต่เมื่อหักเงินอุดหนุนจากรัฐแล้วนะครับก็จะเหลือเพียง 129,900 หยวนถึง 148,900 หยวนหรือประมาณ 650,000 ถึง 745,000 บาทไทยเท่านั้นเองครับสิงคอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงคอร์ปอเรชั่น and Chelsea Football Club สุนทรียลักษณ์จากอากาศพลศาสตร์
จะปรากฏความงามอันทรงคุณค่าอีกครั้งสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอเชิญสัมผัสรถโบราณและรถคลาสสิกหาชมยากนับร้อยคันพร้อมร่วมกิจกรรมบันเทิงย้อนสมัยในงานประกวดรถโบราณครั้งที่43ณ Alive Park Hall ชั้น G และ Spell ศูนย์การค้า Future Park 12-16 มิถุนายนนี้สนับสนุนโดยจัดโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นการรวมกันก้าวข้ามทุกความท้าทายเมื่อมุ่งมั่นก็ไม่มีอะไรหยุดเราได้ก้าวต่อไปด้วยกัน Togetherness สิงห์คอร์ปอเรชั่นและ Chelsea Football Club พื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้นะครับอย่าว่าแต่ผู้สื่อข่าวผู้ชมเลยผมว่าบรรดาผู้ผลิตรถยนต์แล้วก็เจ้าของค่ายรถต่างๆเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจในการเอารถมาจัดแสดงที่งานนี้มากพอสมควรใช่ป่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าแค่นับจากนะคะผู้ผลิตที่เป็นจีนอย่างเดียวนะคะก็ปาไปพันกว่ารายแล้วนะเติ้ลนะแล้วก็รวมจากประเทศต่างๆนะคะแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆเนี่ยก็อีกกว่า20รายซึ่งเป็นข้อมูลนะคะที่เราได้มาจากหนังสือพิมพ์นะคะ China Daily นั่นเองค่ะด้วยได้ว่าใครอยากดูรถยี่ห้อไหนนะครับก็มาเฮ้ยงานนี้ใช่ค่ะยังไงก็ได้ดูแน่นอนนะครับแถมคุณจะได้เห็นรถใหม่ๆแล้วก็รถที่อวดตัวแบบครั้งแรกในโลกเยอะแยะมากมายด้วยยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือจริงๆนะเติ้ลงั้นเรานะคะไปชมความยิ่งใหญ่ของงานมหกัมมันต์เซี่ยงไฮ้2019กันต่อเลยค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดื่อกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับโดยฟอร์มูล่าโฟร์วิลส์ทุกต้นเดือนรถพลังไฟฟ้าขนาดจิ๋วนี้นะคะก็คือรถติดป้ายชื่อช้างอันโอชัน E02 ผลงานใหม่นะคะของค่ายช้างอันออโตโมบิลบริษัทรถยนต์รายใหญ่ระดับท็อป10อีกรายหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐบาลจีนห้องโดยสารมีให้เลือก2แบบค่ะคือแบบ2ที่นั่งสำหรับผู้ต้องการพื้นที่สำหรับบรรทุกสัมภาระหีบห่อกับแบบ4ที่นั่งนอกจากนั้นนะคะก็ยังออกแบบวัยรุ่นนะคะโดยที่ห้องโดยสารที่ว่านี้เนี่ยผู้ซื้อนะคะสามารถเลือกการตกแต่งแล้วก็ยกย้ายถ่ายเทอุปกรณ์ต่างๆในลักษณะ DIY ได้ถึง128ไอเดียรวมทั้งนะคะมีอุปกรณ์ไฮเทคก็คือระบบจดจำใบหน้ามนุษย์ติดตั้งอยู่ด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามายุ่งยากในตัวรถทั้งหมดนี้นะคะเป็นผลงานรังสรรค์ของทีมออกแบบอิตาลีค่ะรถพลังไฟฟ้าขนาดจิ๋วอีกคันนึงนะครับที่เลือกมาให้ชมกันนั่นคือ Set Drive CG2 เป็นผลงานใหม่ของค่ายกู GC Hun Automotive ผู้ชำนาญการด้านรถไฟฟ้านะครับซึ่งมีโรงงานตั้งอยู่ในเมืองกันเซาในภาคใต้ของประเทศจีนกับมีศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับเป็นรถ2หรือ4ที่นั่งในตัวถังขนาด 3.3 เมตรติดตั้งระบบขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งยังไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขกิโลวัตต์หรือว่าแรงม้านะครับแต่บอกว่าใช้แบตเตอรี่ขนาด 36.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งนะครับรถจะวิ่งได้ไกลกว่า300กิโลเมตรและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงการชาร์จไฟแบตเตอรี่ที่ว่านี้นะครับถ้าใช้ไฟบ้านซึ่งเป็นไฟ AC หรือว่าไฟฟ้ากระแสสลับจะใช้เวลาไม่เกิน12ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อใช้วิธีชาร์จแบบเร่งด่วนนะครับหรือว่า DC Fast Charge ในสถานที่ที่จัดไว้ให้โดยเฉพาะนะครับซึ่งเป็นไฟ DC คือไฟฟ้ากระแสตรงจะใช้เวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นแต่จะได้ปริมาณไฟร้อยละ80ไม่ใช่ร้อยละ100ครับนี่คือ XPeng P7 นะคะของค่ายรถจีนซึ่งมาปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถเก๋ง4ประตูคูเป้ค่ะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าล้วนที่ผู้ผลิตยังไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดอย่างชัดเจนบอกแต่เพียงว่าเป็นระบบที่ได้พลังไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เหมือนรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นระบบขับทุกล้อค่ะซึ่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ชุดสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาแค่ 4.0 วินาทีและชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกลกว่า600กิโลเมตรแถมยังบอกด้วยนะคะว่าตั้งใจจะเริ่มการผลิตกับส่งมอบรถพลังไฟฟ้าแบบนี้ในไตรมาส2ของปี2020และขณะนี้ค่ะมีผู้วางเงินจองไว้แล้วมากกว่า 3,000 ใบสั่งค่ะบอดรินมอเตอร์บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ของเอกชนนะครับซึ่งเพิ่งก่อตั้งไปเมื่อปี2016เจ้าของกิจการเป็นคนจีนซึ่งไปเรียนหนังสือในอเมริกานะครับจนได้คำว่าด็อกเตอร์นำหน้าชื่อและเคยทำงานกับค่ายฟอร์ดยาวนานกว่า10ปีแต่งแต้มสีสันให้งานนี้นะครับด้วยรถพลังไฟฟ้าติดป้ายชื่อบอดริน EV6 ซึ่งกำลังจะออกตลาดพร้อมกับป้ายราคาค่าตัวซึ่งอยู่ระหว่าง 3-4 แสนหยวนหรือเท่ากับประมาณ 1.5 ล้านถึง 2 ล้านบาทไทยรายละเอียดขับยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับทราบแต่เพียงว่าสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาประมาณ6วินาที
ชาร์จไฟแบตเตอรี่แต่ละครั้งนะครับรถจะวิ่งได้ไกล550กิโลเมตรเมื่อวัดตามมาตรฐานเดิมของยุโรปหรือ NEDC และสิ่งที่น่าจะเป็นจุดขายสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือมีการติดตั้งระบบขับด้วยตัวเองในระดับอนุบาลหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Level 2 Autonomous Drive ไปด้วยครับยักษ์ใหญ่ของเมืองเยอรมันนะคะที่ตั้งหลักปักฐานในเมืองจีนมานานและขายรถในประเทศนี้นะคะไปแล้วไม่แน่ชัดว่ากี่สิบปีก็ร้อยล้านคันน่าจะได้นะคะนำรถใหม่ออกอวดตัวในงานนี้เป็นกองทัพเลยค่ะเลือกคันที่เจ๋งที่สุดมาบรรจุไว้ในรายงานนี้ก็คือรถพลังไฟฟ้าติดป้ายชื่อ Volkswagen e-Lavida ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาไปค้นหาในเยอรมนีค่ะเพราะว่าเป็นรถที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับตลาดจีนไม่มีขายในเมืองแม่ไม่ใช่รถที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมดเช่นกันค่ะแต่ว่าพัฒนาต่อปีต่อด้านจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน Volkswagen Lavida ที่ในรอบปี2018ครองตำแหน่งรถขายดีอันดับ3ของเมืองจีนด้วยยอดขายที่สูงถึง 468,792 คันเป็นการพัฒนาเพื่อให้เป็นรถที่ขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆไม่มีการติดตั้งเครื่องยนต์ใดๆเป็นระบบขับล้อหน้าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด100กิโลวัตต์ต่อ136แรงม้าซึ่งชาร์จไฟแต่ละครั้งนะคะรถจะวิ่งได้ไกล280กิโลเมตรและทำความเร็วสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่ายบิวอิกนะครับซึ่งนับตั้งแต่ปี1998ที่ย่างเท้าเข้ามาสู่ตลาดเมืองจีนสามารถขายรถในประเทศนี้ไปแล้วมากกว่า10ล้านคันนะครับงานนี้ครับเขานำรถใหม่2แบบ2รุ่นออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกแต่เราเลือกมาให้ดูเพียงแค่คันเดียวนะครับนั่นก็คือบิวอิก V Light 6 MAVเป็นผลงานจากความร่วมมือกับค่าย SAIC Motor กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนและเป็นรถเก๋งตรวจการในตัวถังขนาด 4.6 เมตรที่ขับด้วยพลังไฟฟ้าล้วนๆเป็นระบบขับล้อหน้าโดยมอเตอร์ไฟฟ้า85กิโลวัตต์116แรงม้ามีอัตราเสี่ยงเปลืองเชื้อเพลิงพลังไฟนะครับอยู่ที่ 13.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรชาร์จไฟแต่ละครั้งนะครับรถจะวิ่งได้ไกล300กิโลเมตรเมื่อขับในเขตเมืองค่าตัวเมื่อหักเงินสนับสนุนของรัฐบาลออกแล้วนะครับอยู่ที่ระหว่าง 165,800 ถึง 185,800 หยวนหรือประมาณ 829,000 บาทถึง 929,000 บาทไทยเท่านั้นเองถือว่าน่าซื้อมากครับหงฉีรถยนต์ยี่ห้อเก่าแก่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเริ่มกิจการเมื่อปี1958และมี FAW Group Corporationกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ระดับยักษ์ใหญ่ของรัฐบาลจีนเป็นเจ้าสังกัดเปิดตัวรถใหม่หลายรุ่นหลายแบบนะคะที่งานนี้คันที่เลือกมานี้นะคะก็คือหงฉี H5 FCEV รถพลังไฟฟ้าที่ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าจะเริ่มการจำหน่ายเมื่อใดไม่ใช่รถที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งคันค่ะแต่ว่าพัฒนาต่อกิ่งต่อยอดมาอีกทอดหนึ่งจากรถเครื่องยนต์สันดาปภายในหงฉี H5 ซึ่งเริ่มจำหน่ายเมื่อปี2018ในตัวถังขนาดเกือบ5เมตรที่มีพื้นฐานมาจากรถ Mazda Atensa ของค่ายญี่ปุ่นการพัฒนาต่อยอดที่กล่าวข้างต้นยังค้นไม่พบนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรแต่จากชื่อ FCEV ก็ทำให้แน่ใจได้ว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ได้พลังไฟจากเซลล์เชื้อเพลิงแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นไปได้ค่ะ Link & Co ผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งเริ่มกิจการเมื่อปี2016จากความร่วมมือของฝ่ายจีนและสวีเดนโดยมีค่าย Geely Auto Groupกลุ่มบริษัทรถยนต์ระดับท็อป3ของเมืองมังกรเป็นเจ้าของเปิดตัวรถไฮบริด Link & Co 03 PHEV ซึ่งจะออกตลาดในไตรมาสที่3ของปีนี้นะครับเป็นรถสปอร์ตซีดานในตัวถังขนาด 4.6 เมตรออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่หัวจรดหางติดตั้งระบบขับไฮบริดชนิดที่ต้องมีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟหรือว่าปลั๊กอินไฮบริดซึ่งใช้เครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน 1.5 ลิตรทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ชุดได้กำลังสุทธิสูงสุด132กิโลวัตต์ตอน180แรงม้ามีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เยี่ยมยอดมากนะครับก็คือแค่ 1.7 ลิตรต่อ100กิโลเมตรหรือ 58.8 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นเองนอกจากไฮบริดนะครับรถใหม่อนุกรมนี้นะครับยังมีเครื่องยนต์เบนซินให้เลือกอีก3ขนาดคือ115กิโลวัตต์156แรงม้า132กิโลวัตต์180แรงม้าและ140กิโลวัตต์190แรงม้าครับปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นกันนะคะก็คือ Mini Clubman ซึ่งได้รับการปรับปรุงแบบ Facelift หรือยกหน้าเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่การออกตลาดเมื่อปลายปี2015ส่วนใหญ่ของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะกระทำกับตัวถังตัวอย่างนั่นก็คือส่วนหน้าของตัวรถที่ปรับแต่งใหม่รวมทั้งแผงกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่หมดช่องดักลมด้านหน้านะคะที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปมากติดตั้งไฟหน้า LED เป็นอุปกรณ์มาตรฐานส่วนเครื่องยนต์กลไกนะคะแทบไม่มีการแตะต้องอะไรโดยสรุปนะคะรถรุ่นใหม่นี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด8โมเดลค่ะแยกเป็นรถเบนซิน4โมเดลแล้วก็เป็นรถดีเซล4โมเดลค่ะ
ผลงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งของค่าย Maxus ที่เลือกมาให้ชมกันนะครับนั่นก็คือ Maxus G20 ซึ่งก็เป็นรถสายพันธุ์จีนอีกแบบหนึ่งซึ่งเปิดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็น Large Luxury MPV นะครับหรือว่ารถอเนกประสงค์ระดับหรูขนาดใหญ่ในตัวถัง5เมตรกว่าๆที่ออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดและเป็น Front Engine Rear Wheel Drive Vehicle หรือรถวางเครื่องหน้าขับเคลื่อนล้อหลังมีเครื่องยนต์ให้เลือก3ขนาดนะครับก็คือเครื่องเบนซิน 2.4 ลิตร107กิโลวัตต์143แรงม้าเครื่องเทอร์โบเบนซิน2ลิตร167กิโลวัตต์224แรงม้าเครื่องเทอร์โบดีเซลฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง 1.9 ลิตร112กิโลวัตต์150แรงม้าเครื่องยนต์ทุกขนาดทำงานร่วมกันกับระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะขณะนี้นะครับรถออกโชว์รูมในเมืองจีนไปแล้วนะครับพร้อมกับป้ายราคาค่าตัวที่อยู่ที่ระหว่าง 159,800 ถึง 183,800 หยวนหรือประมาณ 799,000 บาทถึง 919,000 บาทไทยครับปิดรายงานมหกรรมยานยนต์รายการยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เต็มไปด้วยรถพลังไฟฟ้านี้ด้วยผลงานใหม่ป้ายแดงของยอดผู้ผลิตรถหรูเมืองญี่ปุ่นคือ Lexus LMซึ่งก็เป็นรถอีกแบบหนึ่งนะคะอวดตัวแบบเวอร์พรีเมียร์หรือครั้งแรกในโลกเป็นรถที่พัฒนาต่อยอดมาอีกทอดนึงนะคะจากรถอเนกประสงค์สายพันธุ์ญี่ปุ่นร่วมเครือเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มความหรูหราเพิ่มคุณค่าและที่สำคัญมากนะคะก็คือเพิ่มค่าตัวคาดกันว่าจะมีทั้งรถขับล้อหน้ารถขับล้อและในระยะแรกนะคะจะมีรถให้เลือก2โมเดลค่ะคือ Lexus LM 350กับ Lexus LM 300H ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2019นะครับเรียกได้ว่ามีรถมากมายหลายแบบมาให้ดูกันเนาะมีทั้งรถแนวคิดนะครับรถ SUV รถ MPV จุใจกันไปเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะค่ะเรียกว่าหลากหลายมากๆแล้วก็ครบมากๆเลยนะคะสมกับที่เขาล่ำลือกันเนาะว่าแบบเป็นงานแสดงมหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดณขณะนี้นะคะใช่แล้วครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทาง www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือ Facebook Fanpage ของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่าคณะตูมี่เข้าไปครับหลังจากชมรายการย้อนหลังแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะคะก็มาถึงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะคะเติ้นสัปดาห์นี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะถามว่างานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้2019ใช้ศูนย์แสดงสินค้าอะไรเป็นที่จัดงานตามคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาครับทางอินบ็อกซ์แฟนเพจของเรานะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมนะครับต้องแชร์คลิปนี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณพร้อมกับตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ส่งหลักฐานการแชร์มาพร้อมกับคำตอบนะครับทีมงานของเราจะเข้าไปตรวจสอบคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามอย่างถูกต้องและทำตามกติกาเสริมอย่างครบถ้วนก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับแล้วตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะไว้พบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะในรายการ Kanatomi นะคะตาม2ช่องทางนี้เลยนั่นคือ IMC Online นะคะแล้วก็ทาง Speed Channel ค่ะในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องลาไปก่อนแล้วเนาะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ